นี่เคยมีซีรีส์มันเลยไหมเดี๋ยวมันเป็นอย่างไรก็ถึงเดี๋ยวผมดูเพชรก่อนเพชรก่อนไม่เป็นอะไรใช่ไหมจะให้แม่พาผมแล้วเป็นแหล่งต้องจะดูเจ้าเพชรโอ้โหเพชรเล่นแปลกแปลกมากแปลกมากโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับมันจะตกโอ้เพชรเพชรทำอะไรโอ้ยเพชรถอยไม่แล้วแล้วเนี่ยเปียก็ยอมด้วยนะเพชร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 ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเขาไม่ให้เขาไม่ให้ไม่เอาไม่เอาดูไม่พอใจไม่พอใจสัมภาษณ์คุณปาร์คได้ยังนี่สัมภาษณ์แล้วโอ้สัมภาษณ์แล้วหรือสาวๆไม่ชื่อของน้องเพชรดูผู้ใดดูแรงงานหล่อไหมดูเดี๋ยวสาวไม่ได้นะจอมยุทธเดี๋ยวสายตาจะหนีจะหนีแกล้งขอแกล้งจะหนีถ้าผมไม่จับปล่อยวิ่งดูฉลาดมากลองมีได้เลยเดี๋ยวจับไว้ก่อนไม่ให้หนีดูไม่ต้องกระใจดูกดมือเงี้ยมุนคนเดี๋ยวมุนคนโอ้โหทั้งวันอยู่บ้านไม่เปลี่ยนน้ำติดเพื่อนแล้วจะอย่างนี้ตอนนี้ติดผู้สาวเนี่ยดูคือผมไม่ก็ไปไหนคุณป้าคือไม่ให้ไปแล้วก็จะงงแงปวดคนนี่แหละเหมือนคุณป้าจะขอแม่ไปเที่ยวแม่ว่าจะไปอย่าไปงั้นแต่งงแงนั่นปวดหรือถ้าไม่เชื่อถ้าเขาลุกได้ถ้าผมไม่ไปจับก็ตัวนี้เลยอยู่ปวดแล้วงงแงไม่ได้ไม่ต้องไปเพชรดูไม่ต้องไปแล้วคือผิดท่าแล้วนี่ไม่ต้องวิ่งหรอกลูกทางไว้ชักกันนะฮะเรียนที่มาทัศนศึกษาภาคที่ศูนย์โคชรักษ์ครับศูนย์โคชรักษ์ศึกษาเพชรวันนี้เขาโกรธใช่ไหมเขาอยากไปหาช้างน้อยใช่ไหม
ลุกเร็วนี่เอามาเอากล้วยเอากล้วยเราขาเอากล้วยเราขาอะไรเดี๋ยวอย่าพึ่งทำไมเลยเล่นยังไม่ลุกโอ้ยดูขาอะไรไม่กินจะลุกไหมเอากล้วยเร็วน้องสองตัวเองน้องยังไม่รู้เรื่องเลยเพชรเดินออกมานั่นเจ้าดูเป็นยังสิเอาออกมาขาออกมาฟังพ่อก่อนทีมออกมาทีมออกมาโอ้ยเอาจากนี้เลยดีขึ้นเอาดูจะลุกหนีไปไหนดูเอาไหมเพชรไม่เอาแล้วดื้ออย่างนี้ไม่เอาแล้วออกมาเลยทีบออกมาเอาแป๊บนึงเดี๋ยวขาด้วยขาเดี๋ยวแป๊บนึงดื้อขาน้องรอกินอยู่จะกินเป็นแกงเฉยนี่เดี๋ยวเล่นตลกรีบป้อนไหมลูกไม่รีบอ่ะเดี๋ยวดูเพชรเล่นก่อนดูน้องเล่นก่อนลูกในเพชรห้ามออกไปจับบอลพ่อครับไม่ยอมลุกดอบติดบอลดิเอาเพชรไปไหนหรอดูออกมามาเร็วกินผลไม้แล้วดูด้วยนะเอาแกงให้เฉยครับเด็กๆลงมาแล้วมาป้อนผลไม้แล้วอยู่โรงเรียนไหนลูกหนูโรงเรียนอยู่ที่ไหนมาจากไหนจอมพระอยู่บ้านอะไรเมืองสังจอมพระในเมืองเลยตำบลเลยหนูอยู่จอมพระเขาเรียนในเมืองมาเข้าค่ายใช่ไหมเข้าค่ายไหมลูกปิดเทอมยังครับเห็นไหมครับงอนพ่อนะครับอยากมีแฟนแต่พ่อต้อยไม่ยอมก็ต้องล้มกิ้งไปกิ้งมาขนาดนี้นะครับแต่พ่อไม่ตามใจเจอสาวแล้วอยากมีแฟนแต่พ่อไม่ยอมก็เลยต้องงอนพ่อแบบนี้นี่คือเพชรพันล้านครับเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ